ท่านท้องสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Daily Manga ครับผมโดยในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงหนึ่งในมังงะที่ต้องเรียกคำว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเพิ่งมีโอกาสอ่านเพราะเนื่องจากว่าเพิ่งมีการ LC เข้ามาไม่นานครับผมเรื่องนี้มีชื่อว่าบูลลี่ครั้งนี้มีเดือดนายต้องชดใช้ครับเรื่องนี้อยู่ในหัวจั่วของตัวสยามอินเตอร์คอมิกดาร์กนะครับผมก็คือจะมีเลดอายุที่ค่อนข้างที่จะมีการใช้ความรุนแรงมีการบูลลี่หรือว่าการข่มเหงกันดังทางด้านร่างกายด้วยนะครับผมอันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก่อนที่จะอ่านเนี่ยผมต้องแนะนำให้ท่านผู้ชมที่อาจจะมีความรุนแรงหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อจิตใจเนี่ยพยายามเลือกก่อนนะครับผมพยายามอ่านหรือว่าดูแนวทางวิดีโอนี้เป็นต้นก่อนนะครับผมบางทีมันอาจจะค่อนข้างส่งผลกระทบมากกว่าที่เรานึกถึงได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังครับผมว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรและดีขนาดไหนรวมถึงว่าครับผมว่าเรื่องนี้จะสามารถทำให้เราได้อินหรือว่าได้รู้สึกถึงการพฤติกรรมการบูลลี่ยิ่งหรือว่าการที่รังแกกันนั่นเองครับผมโดยเรื่องนี้ครับหน้าปกเขียนง่ายๆเรียบๆครับผมด้วยคำว่าใส่หัวไปไปตายซะไอ้บ้าขยะหรือว่าคำว่าสวะหรือว่าเป็นคำพูดที่ค่อนข้างที่จะกระทบจิตใจอีกฝ่ายค่อนข้างเยอะครับผมโดยตัวเรื่องเนี่ยพยายามที่จะทำให้เรารู้ครับผมว่าตัวของพระเอกหรือว่าตัวหน้าปกเนี่ยพยายามส่งเสริมให้เราเห็นแล้วครับว่าโอ้โหมีการที่รังแกหรือว่าพฤติกรรมการรุนแรงเนี่ยอยู่ในหนังสือเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะครับผมภายในปกหลังใช้คำว่าอายุ18บวกนะครับผมโดยที่ช่องของเขาใช้คำว่าดราม่าไซโคโลจิคอลครับผมแล้วก็ใช้คำว่าโชเนนซึ่ง2อันแรกเนี่ยอาจจะไม่มีสองอันที่1กับอันที่3เนี่ยอาจจะไม่มีปัญหามากครับผมแต่ว่าอันที่2เนี่ยเขาใช้คำว่าไซโคโลจิคอลครับก็คือตัวของพฤติกรรมคำว่าโรคจิตครับผมอาจจะมีปัญหาทางจิตด้วยนิดๆนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นหนังสือเรื่องนี้เลยถูกขายในราคา160บาทเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในมังงะที่ราคาสูงเพราะจำเป็นต้องลิมิตเลทจำนวนของผู้ซื้อด้วยนะครับผมในเรื่องเนี่ยจะมีการใช้ทั้งคำพูดที่รุนแรงมีการกระทำที่รุนแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะทำให้ตัวของสยามอินเตอร์คอมิกนำเอามาจั่วหัวไว้ในคำว่าสยามอินเตอร์คอมิกดาร์กนั่นเองครับผมโดยที่เนื้อเรื่องครับผมเปิดมาให้เรามีหน้าสีด้วยนะครับโอ้สวยงามเลยทีเดียวเปิดมาครับผมพฤติกรรมความรุนแรงถูกเปิดเผยขึ้นมาตั้งแต่แผ่นแรกเลยนะครับผมของตัวเนื้อเรื่องครับกับตัวของไอซาว่ายูครับผมเด็กที่โดนรังแกข่มเหงครับผมโดยนายที่เป็นหัวโจกชื่อว่าซูซูกิซึ่งไอซาว่ายูเนี่ยโดนทั้งข่มเหงทั้งรังแกทั้งเป็นที่โดนกระลุมของคนในห้องครับผมและในห้องเนี่ยตอนแรกเนื้อเรื่องพยายามที่จะเปิดให้เราเห็นครับผมว่างานเลี้ยงรุ่นครับผมหลังจากผ่านไปเนี่ยโอ้หลายปีเลยครับผมในที่สุดก็มีการเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่าครับผมของปี2000น่าจะผ่านไปประมาณ21ปีครับเนื่องจากว่าตรงนี้ครับผมเขียนไว้ว่าปลายเดือนพฤษภาคมปี2021แต่ว่ารุ่นเก่าปี2000แสดงว่าผ่านมา21ปีครับทุกๆคนในห้องเรียนศิษย์เก่ามัธยมต้นที่3เนี่ยก็มารวมกันครับผมปรากฏว่ามีหนึ่งในชายที่โอ้ใช้คำว่าไม่น่าคาดคิดครับผมจะโผล่มาหรือคือพระเอกนั่นเองครับพระเอกเนี่ยอย่างที่ทราบกันครับว่าในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กๆสมัยมัธยมเนี่ยพระเอกโดนรังแกครับเพราะฉะนั้นการที่พระเอกมางานเลี้ยงรุ่นในครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหนือความคาดหมายที่ตัวของเพื่อนๆในห้องเรียนครับผมอยากที่จะสงสัยครับผมอุ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมพระเอกถึงมาได้ในขณะเดียวกันครับผมพระเอกโผล่มาแบบมีความแค้นอยู่เต็มอกครับผมมีความรู้สึกนึกคิดถึงว่าสมัยตอนที่เขาอยู่มัธยมต้นเนี่ยเขาโดนอะไรบ้างทั้งเพื่อนในห้องที่พยายามผลักไสไล่ส่งเขารวมถึงผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่อาจจะไม่ได้ลงมือกระทำครับผมแต่ก็ไม่ได้มีการหยุดยั้งหรือว่าห้ามปรามตรงส่วนนั้นนั่นเองครับนี่ก็เลยทำให้ตัวของพระเอกเนี่ยเริ่มที่จะมาทำการจับมือจับไม้จับมือกับคนที่เคยแกล้งเขาครับผมเพื่อเป็นการบอกว่าโอเคฉันอาจจะไม่ถือโทษโกรธสาอะไรพวกนายนั่นเองครับแต่ว่าเนื้อเรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับผมไอซาว่ายูครับผมหรือว่าพระเอกของเราเนี่ยได้ทำการสอบบรรจุเป็นคุณครูครับผมที่สอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมที่หนึ่งนั่นเองครับในระหว่างที่ตัวของไอซาว่ายูเนี่ยเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับมีเรื่องที่เกิดขึ้นที่ใช้คำว่าเป็นพล็อตหลักน่าสนใจครับผมก็คือตัวของลูกของซูซูกิหรือว่าคนที่เคยรังแกเขาเมื่อสมัยอยู่มัธยมเนี่ยมาเรียนโรงเรียนนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวของอาจารย์ไอซาว่ายูหรือว่าพระเอกของเราต้องทำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองครับผม
เนื่องจากว่าตัวลูกสาวของคนที่เคยแกล้งเขาเนี่ยกลับโดนบูลลี่ซะเองครับไอซาวายูหรือว่าพระเอกเนี่ยจะหาทางออกแบบไหนจะส่งเสริมการบูลลี่ตรงนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าตัวพระเอกเนี่ยจะพยายามคอยหยุดยั้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์กับตัวเองนั่นเองครับนี่ก็เลยทำให้ตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างสับสนเหมือนงุนงงอยู่นั่นเองครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของซูซูกิหรือว่าตัวร้ายของพระเอกครับผมก็ยังเป็นคนที่พยายามที่จะหาทางหลายๆอย่างครับผมในการที่จะส่งเสียลูกของตัวเองให้ลูกของตัวเองเนี่ยมีชีวิตที่ดีที่สุดในขณะเดียวกันสมัยที่อยู่มัธยมครับซูซูกิกลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นเนี่ยอยู่ในโรงเรียนลำบากมากที่สุดนั่นเองครับผมนี่ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวของหัวหน้าหรือว่าตัวของซูซูกิคุณครูคนนี้ครับเริ่มที่จะอยากที่จะมีแผนการลึกๆในหัวใจแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ครับผมว่าไอเหตุการณ์นั้นหรือว่าแผนการนั้นเนี่ยคืออะไรนั่นเองครับนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะบอกว่ามาแนะนำท่านผู้ชมต่อมากๆจริงๆเลยนั่นเองครับผมโดยที่หลังจากอ่านไปแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าในความคิดผมเนี่ยตัวเนื้อเรื่องทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับทำให้ผมรู้สึกอยากอ่านต่อมากๆและก็อยากที่จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ลองอ่านกันดูมากๆเหมือนกันครับผมหลายๆอย่างในเรื่องนี้อาจจะอ้างอิงจากพฤติกรรมของเด็กญี่ปุ่นด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาที่ใช้ในการบูลลี่หรือว่าพฤติกรรมของการที่มีโรงอาหารหรือว่าการกลั่นแกล้งกันในบริเวณต่างๆนั่นเองครับผมในไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีถึงขั้นเหมือนที่ญี่ปุ่นเป็นครับผมแต่ว่าก็ยังมีบ้างเหมือนกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำการศึกษาหรือว่าอ่านเรื่องนี้ไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราได้รู้ครับผมว่าบุตรหลานของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุใกล้ตัวที่ทำให้เราคิดแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่านั่นเองครับอีกอย่างนึงก็คือผมอยากจะบอกว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างกระทบจิตใจตัวผมเองในช่วงแรกๆพอสมควรเลยนะครับหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหอาจารย์เนี่ยแกเป็นคนแบบไหนกันแน่ตัวพระเอกเนี่ยแกเป็นคนแบบไหนกันแน่สรุปแกต้องการที่จะทำให้ตัวของการบูลลี่เนี่ยหมดไปจากสังคมญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าหรือว่าแกอยากจะล้างแค้นกลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นนี่แหละครับผมตรงเนี้ยเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นบางๆที่จะทำให้เราตัดสินได้ครับว่าโอ้โหแล้วสรุปแล้วเนี่ยพระเอกจะเป็นคนแบบไหนสรุปพระเอกจะเอาชนะความแค้นที่ตัวเองมีได้หรือเปล่าหรือว่าพระเอกเราเนี่ยจะยังรู้สึกว่าการข่มเหงหรือว่าการบูลลี่เนี่ยไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ควรมีแบบนี้หรือเปล่านั่นเองครับผมก็ต้องลุ้นครับผมปัจจุบันนี้เล่มที่1ออกมาเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เล่ม2ครับเล่มที่2จะออกวางจำหน่ายในวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ไปหามาลองอ่านกันได้ครับเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างแนะนำครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าเรื่องนี้มีความคล้ายคลึงกับหลายๆอย่างที่อยู่ในโรงเรียนเราครับผมเพียงแค่ว่ามันจะอยู่ในอีกมิตินึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหจริงๆแล้วเวลาเรากินข้าวกับเพื่อนเนี่ยเราก็สนุกแบบนี้ในขณะเดียวกันในเนื้อเรื่องของมังงะเนี่ยการไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยมันเหมือนขุมนรกของตัวพระเอกเลยก็ว่าได้ครับผมหรือแม้กระทั่งการที่อยู่ในห้องเรียนครับผมแล้วโดนกระทำหลายๆอย่างโดนถอดเสื้อแล้วก็ทำเป็นเป้าโยนลูกดอกโดนไม้เบสบอลใส่แบบนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีการใช้ความรุนแรงแต่ก็ทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราสามารถเรียนตรงส่วนนี้ได้ด้วยนะครับผมหน้าปกนี้ถือว่าค่อนข้างโลกจิตพอสมควรเลยนะอีกอย่างนึงปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นครับผมออกมาทั้งหมด4เล่มแล้วนะครับ4เล่มเนี่ยผมอยากอ่านเร็วๆมากๆเลยอยากรู้เหมือนกันว่าบทสรุปแล้วหรือว่ากรณีที่ตัวของอาจารย์หรือว่าพระเอกเนี่ยจะเอาชนะความคิดที่อยู่เป็นเบื้องลึกเบื้องร้ายของตัวเองได้หรือเปล่านั่นเองครับก็ถือว่าต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงครับผมส่วนตัวผมก็มองว่าภาพรวมเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างดีครับผมอาจจะไม่ได้ทำให้เราพิศวงในการอ่านมากนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอเฉพาะกรณีที่พระเอกของเราเนี่ยโดนกระทำนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็อยากแนะนำครับผมเป็นกรีนลีดด้วยนะกระดาษค่อนข้างดีดูใหญ่ด้วยครับผมใหญ่มากเลยนะเกือบคล้ายๆบิ๊กบุ๊กแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นนั้นครับเวลาเปิดอ่านเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนั่นเองครับผมราคา160บาทต่อปกนะครับผมปัจจุบันนี้น่าจะมีลดราคาอยู่มั้งนะอีกอย่างนึงครับผมซูซูกิที่เราได้รู้กันครับอันนี้ขอเสริมหน่อยนึงครับผมอาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับผมค่อนข้างโยงใยกันไปทั่วเลยครับผมจะทำให้เรารู้สึกว่าทำไมคนที่ทำชั่วอยู่แล้วเนี่ยก็ยังได้ดีเหมือนเดิมเลยครับผมโอ้โหไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานของเขาเป็นนายธนาคารแต่กับคนที่โดนแกล้งโดนรังแกเนี่ยกับเสียโอกาสทางการเรียนไปนั่นเองครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมคนดีๆคนนึงต้องเสียโอกาสตรงจุดนี้ด้วยนั่นเองครับโอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะเรื่องนี้ต้องจับเข่าคุยกันดีๆเลยครับผมไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกกระทบจิตใจของผู้อ่านมากๆเหมือนกันนะครับ
พราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีความเป็นเซนซิทีฟสูงอยู่นะครับผมยังไม่แนะนำให้อ่านสักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากที่จะศึกษากรณีเหล่านี้หรือว่าอยากที่จะติดตามเนื้อเรื่องผมว่าก็ยังพอเป็นไปได้นั่นเองครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับบูลลี่ครั้งนี้มีเดือดนายต้องชดใช้ครับผมเรื่องนี้ก็ฝากกันติดตามกันด้วยนะครับผมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีอาจจะกระแสยังไม่ได้สูงมากครับผมแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยผมบอกว่าเกินร้อยจริงๆครับผมอาจจะออกแนวโชว์เน้นให้เราได้รู้สึกด้วยนิดหน่อยครับผมแต่ว่าก็จะออกแนวดราม่านิดนึงด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมชอบแนวนี้ก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับผมเป็นแนวดราม่าที่พระเอกโดนบูลลี่นั่นเองครับผมแล้วการที่เขาจะกลับมาเอาคืนหรือว่าเขาจะปล่อยไปเนี่ยเราต้องติดตามกันดูครับสำหรับวันนี้ทันทอล์กเดลี่มังงะก็หมดเวลากันแล้วนะครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe รวมถึงพูดคุยคอมเมนต์ภายใต้วิดีโอนี้กันได้นะครับผมว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยหรืออย่างไรนะครับผมแล้วฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าเดลี่มังงะครั้งถัดไปเราจะเอาเรื่องไหนมาใส่ในเดลี่ของเราได้นึงครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมบ๊ายบาย